ค่ะอ่ะมาทำเนียบเขาขับผลอะไรมาเยอะแยะไอ้สวนสัตว์ที่ว่าเนี่ยเป็นสัตว์ปลอมเป็นที่ที่ตุ๊กตุ่นตุ๊กตาตัวโตๆนะคะเดี๋ยวคนจะบอกว่าอุ๊ยเอาสวนสัตว์มาไว้ที่ทำเนียบหรอคือที่เอามาเยอะๆแบบนี้เอามารอต้อนรับน้องๆหนูๆเนื่องในวันเด็กค่ะคือวันนี้ทางนายธีรพงษ์วงศิววิราชปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาเปิดเผยนะคะว่าหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะคะเขาจัดงานวันเด็กแห่งชาติเพื่อสร้างความสุขความประทับใจให้กับน้องๆที่จะมาร่วมงานค่ะแล้วก็เป็นการสานเจตนารมณ์ของนายกรัฐมนตรีนะคะเหมือนกับคำขวัญที่นายกมอบให้อ่ะค่ะมองโลกกว้างคิดสร้างสรรค์เคารพความแตกต่างร่วมกันสร้างประชาธิปไตยนะคะซึ่งการจัดงานวันเด็กที่ทำเนียบรัฐบาลปีนี้เขาจัดขึ้นนะคะก็จะมีบูธกิจกรรมบริเวณด้านหน้าตึกสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีอยู่ด้านหลังตึกสันติไมตรีนะคะเดินไปก็ผ่านไปเลยนะคะแล้วก็งานเขาเริ่มตั้งแต่8โมงเช้าถึงบ่ายสองครึ่งเข้าทางประตู5นะคะประตู5ทำเนียบรัฐบาลกิจกรรมอาทิเช่นนะคะก็จะมีนิทรรศการธงไตรรงค์นิทรรศการข้อมูลข่าวสารของราชการค่ะแล้วก็มีกิจกรรมในเต็นท์ต่างๆเตะบอลเข้าประตูยิงปืนรับของรางวัลนะคะแล้วก็กิจกรรมบนเวทีเช่นการตอบปัญหาชิงรางวัลแล้วก็ร่วมเล่นเกมต่างๆก็เลยเชิญชวนแล้วกันนะคะน้องๆหนูๆก็ถ้าใครอยู่ใกล้ทำเนียบรัฐบาลก็จุงมือกันไปเที่ยวนะคะ